น่าจะไปเกาหลีกันใช่ไหมบุญไม่ค่อยมีสติอะตอนนี้มันคือตอนนี้เพิ่งกลับมาจากหัวหินเว้ยตอนนี้เป็น11โมงแต่ว่าตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าเราเตรียมตัวก่อนใจใช่วันนี้มีเพื่อนร่วมทางครับเพื่อนร่วมทางค่ะนัดนี้เป็นใครนัดนี่คือเพื่อนเมย์แล้วเราก็ตีวงเดียวกันจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ introduce yourself ชื่อนัดค่ะเป็นเพื่อนเมย์ตั้งแต่เรียนม.1ที่โรงเรียนพนาการค่ะโรงเรียนพนาการค่ะโรงเรียนพนาการค่ะโรงเรียนพนาการโรงเรียนแก้วพัดเบอร์ไปหมดแล้วตื่นเช้ามากคือแบบคือแพลนเที่ยวไว้หมดแล้วจองที่พักแล้วแบบวันคอนเสิร์ตออกมาปุ๊บคือวันที่เราต้องไปหัวหินนั่นเองคือแบบเครียดมากทั้งดูคอนเสิร์ตทั้งต้องเที่ยวกับเพื่อนคือเป็นการเที่ยวครั้งแรกอ่ะที่สำหรับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ม.1จนปัจจุบัน10 ปีเที่ยวครั้งแรกเออแล้วยังมาวันเดียวกันสู้ค่ะสู้เพื่อผู้ชายค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ขอหน้าสู้หน่อยขอหน้าสู้ผู้ชายเธอต้องสู้เธอมาส่งแล้วมารับแต่คือที่เขารีบไปเพราะว่าวันนี้เรามาบัตรแต่แดนดื้อขอไซเฟกแบบตื่นเต้นตระหนกตกใจที่สุดในโลกเลยปะเงียบแล้วจอดนี่ไม่ได้มาที่นี่เหรอมันอยู่ที่นี่เลยเหรอใช่เนี่ยอิมแพคนี่คือเข้าไปที่เนี่ยเข้าไปที่เนี่ยเข้าไปในนั้นในโดมนั้นในดินแดนแห่งนั้นย่าถึงแล้ว We are Super Junior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  แกต้องมีเทคนิคในการมาคอนด้วยการบัตรยืนจากการคิดเองก็คืออันนี้คือรองเท้าปกติแต่จริงๆแล้วข้างในนี่คือ2นิ้วจ้าไม่2 เซนคนนี้ค่ะปกติสูง170ค่ะแล้วตอนนี้สูงเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ175อ่ะตอนนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องไปคือแป้วแท่งไฟแท่งไฟนะคะ 1,400 ซึ่งบอกไปซิ 1,400 ของเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างถือแล้วมีไฟ Hello darkness my old friend ที่คนเกาหลีอ่ะคือเขาจะใช้บาร์โค้ดซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยจะสแกนแล้วก็คือมันจะลิงก์กับแท่งไฟซึ่งที่คนเกาหลีอ่ะแต่ละเพลงอ่ะจะมีสีคือมันเปลี่ยนทั้งคอนเลยนะคือเปลี่ยนทั้งคอนสำหรับคนที่มีแท่งไฟมันคือไฮไลท์อ่ะมันคือไฮไลท์ที่แบบเอลทุกคนคืออยากได้แท่งไฟอันนี้มากเว้ยก็ยอมจ่าย 1,400 สรุปคือเพิ่งมารู้ว่ามันไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ซื้อไปแล้วแล้วก็แบบ 1,400 แบบแล้วเดี๋ยวเราจะไปแทงไฟก่อนแล้วก็เราต้องต่อแถวก่อนบ่าย2เพราะเราไปบัตรยืนคือว่าตอนนี้ก็กำลังรอเมย์ดูคอนเสิร์ตอยู่เนาะเราก็มาอยู่ที่ศูนย์อาหารมานั่งรอที่ศูนย์อาหารแล้วก็มีเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดดูหนังซึ่งตอนนี้มันประมาณบ่าย3เสร็จประมาณ2ทุ่มโคตรนานก็ไปรอไปพร้อมๆกันทุ่ม 20แล้วไม่รู้จะเสร็จกี่โมงเพราะว่าตอนนี้แบตของคอมก็หมดไปแล้วแบตมือถือก็ใกล้จะหมดแล้วนางจุงเบยรอต่อไปเหมือนว่าตอนนี้จะ 1:50 แล้วน่าจะใกล้ได้เวลาออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอหน้าประตูทางออกดีกว่าแต่ว่าอาจจะถ่ายลำบากนิดนึงเพราะว่าของเยอะมากนี่คือของพวกนางฝากไว้ทั้งหลายแหละไปเราไปกันเลยนี่ครับตอนนี้เราอยู่หน้าประตู1แล้วคือประตูที่เมย์เข้าไปแต่ก็ยังไม่เสร็จนะได้ยินเสียงกรีดการ์ดกันใหญ่เลยรอต่อไปเขาเปิดประตูแล้วเปิดไฟแล้วมายังมาแล้วรอมีคนออกมาแล้วเริ่มกี่โมงเริ่ม5โมงไปเลยอ๋อ3ชั่วโมงไงดีใจป่ะสนุกป่ะใกล้มากใกล้มากแบบเป็นไงแม่แม่มาแบบว่าทางเขาป้อนเมียกว่าหน้าตัวเองอีกอ่ะชวนมองด้วย1นาทีไม่1วิได้ทำแบบนี้ให้ตัวแบบแล้วก็แพ้หน้าเข้าไปแล้วก็เดินไปเขาทำให้คนข้างๆหรือเปล่าทำให้นัดไม่ทำให้ทำให้ดีใส่ตาแบบมองแบบอยากแบบตามติดชีวิตติ่งเกาหลีตามติดชีวิตติ่งเกาหลีภาค1และจะมีภาคต่อไปมีอีกเหรอฮะแล้วเขาต่อไปเรื่อย
ไม่ไม่ไม่เหนื่อยไม่ไหวแล้วโอเคบ๊ายบาย 1,400 บาทคุ้มไหม